สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับน้องแพรวาเสียงเก่าเสียงเคยเด้อจ้าน้องก่อนอื่นแพรวาก็ขอกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรวานําเด้อ FC ทุกคนทุกท่านที่ได้เขามารับชมรับฟังเนาะทุกคนทุกท่านคะมื้อนี้แพรวาสิมาเว้าเกี่ยวกับการเป็นนักร้องหรือว่าการเป็นหมอลําเนาะทุกคนว่าแต่ละคณะแต่ละวงแต่ละคาโตหรือว่าคาจางแต่ละงานนั่นเองทุกคนว่ามันร้ายขนาดใดเพราะว่าพี่ว่าก็อยากจะนำเสนอเอียงทีเกี่ยวกับหมอลำหรือว่าคณะผลงานเพลงหรือว่าหมอลำที่เพื่อนได้ไปทำการแสดงอย่างต่างๆนานาเนาะเพราะว่าพี่ว่าก็ได้เหตุคลิปเกี่ยวกับหมอลำมาน่ะนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าอุ้ยค่าจ้างแต่ละงานของคณะวงหมอลำเนี่ยคือแพงมากนะทุกคนเปิดค่าจ้างขนาดอันนี้คือคณะวงหมอลำมาแรงและดูการปี66ถึง67นะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อว่าก็ได้นำข่าวสารเกี่ยวกับหมอลำวงเพชรลำเพลินนั่นนะทุกคนเนาะและก็เกี่ยวกับนักร้องทั้งฝั่งลาวกับหรือว่าหนองคำหลาหรือว่าในนามเป็ดน้อยกับกาบนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าค่าจ้างแต่ละงานในนอกวงหมอลำของเพื่อนในที่มีซื้อเสียงนะทุกคนโดยเฉพาะวงหมอลำเพชรบ้านแพงนะนะทุกคนเนาะคณะวงหมอลำเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็มาเพชรลำเพลินแล้วก็มีแบบว่าหลายๆขนาดเนาะหรือแม้กระทั่งขนาดแบบว่าที่เฮาได้หูได้จักกันนะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งไปชมกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแล้วฟังน้องแพรวาก็ขอกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้นําเด้อจ้าเนาะที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนน้องแพรวาด้วยการเบิ่งโฆษณาให้น้องแพรวานําเด้อทุกการดูโฆษณาคือการซัพพอร์ตหรือว่าให้กําลังใจน้องแพรวาไปนําตัวเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆเนาะค่าจ้าง9คณะหมอลำในฤดูกาลหน้าปี2566ถึง2567มาดูกันครับว่าค่าจ้างแต่ละขนาดคณะหมอลำต้นที่เท่าไหร่กันบ้างและมีคณะไหนบ้างรอมากทุกคนไปชมกันเลยครับแพงก็มาเริ่มต้นที่อันดับ9กันก่อนเลยนะครับอยู่ที่คณะเสียงวิหกนกพงศกรนำทีมโดยบอสนกซึ่งมีราคาค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 275,000 บาทถึง 290,000 บาทเสียงพี่หกนับพงศกรได้หน้าโอกาสนี้เชิญครับเชิญครับเอาแล้วคนเริ่มเชิงแล้วโดนทันดีขอให้แฟนๆมีความสุขกับทุกๆการเสียงสดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป9ชั่วโมงเต็มขอความสุขให้กับแฟนๆครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรอันดับ8อยู่ที่คณะคำผุนร่วมมิตรค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 275,000 บาทถึง 295,000 บาทรวยเลยโอ้โหพวงมาลัยเมียเขาขึ้นโลกยานเขานั่งขึ้นเขาขึ้นเขาไปก่อนก่อนเสียงยานพี่อันดับที่7บอยศิริชัยราคาค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 280,000 ถึง 300,000 เริ่มต้น28กับ3
แสนน่าเปลี่ยนปัญหาทุกวันมาเพิ่มฝันเวลาไปหาสามีเธอก็รู้ว่าที่รักเจ้าเพียงใดเฝ้าห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องภรรยาไม่เคยกลัวเรื่องครอบครัวแต่แกต้องเป็นธรรมดารอเลยนะที่จะไปหาซอยแน่ที่รักจ๋าอย่าเป็นน้อยใจเป็นจะไหนพี่ขยังนี่เขาเป็นจะไหนพี่ขยังนี่เขาบอกแค่ปากแค่ปล่อยหมดใจความขอเวลาพี่บางทางก็ยังไม่ได้จะหูกันแก่สองคนหนักอันมากอันรุนแรงมีรอยดาวยอมเสียสาวให้ไม่แก่ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแม่เชื่อจำแล้วรักมาอีกดังอันดับที่ห้าเสียงอีสานเสียงอีสานนำทีมโดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 295,000 บาทถึง 310,000 อันนี้คือคณะวงเก่าเลยนะทุกคนอันนี้คือแบบเป็นหมอลำแบบได้ยินมาตั้งแต่น้อยจนปัจจุบันนี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันดับที่4อยู่ที่คณะประถมบันเทิงศิลป์โอ้โหอันนี้คือเป็นคณะซีเนินน่านมากๆเลยเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 ถึง 310,000 บาทอันดับ3ลำศิลปินอยู่ที่คณะศิลปินภูไทยค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 ถึง 315,000 บาทมีเสน่หามีรักแฝดแรงพบและสัมผัสกับการแสดงของพวกเราศิลปินภูไทยนับช่วงเวลาต่อจากนี้เจนครับโอ้โหอลังการมากชมแล้วว่าเป็นภูไทยออกแนวไทยๆเลยก็เอียงคอด้วยค่ะโอ้นำทีมโดยพ่อเอกพักดีพลลำค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 ถึง 320,000 บาทชุดสวยงามมากเคยฝันอยากจะใส่ชุดแบบนี้ยอดยิ้มรอเถอะเว้ย
ยิ้มหล่อมากทุกคนโอ้ยยิ้มหวานมากว่าแล้วอันดับหนึ่งคณะทุกคนคะว่าแล้วอันดับหนึ่งต้องเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โหสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำทีมโดยบอสโจยมนินค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่300,000ถึง330,000บาทโอ้โหมาใหม่ล่าสุดเลยครับพี่น้องครับน้องใหม่ใจดาวมาแล้วหมอลำระดับประเทศแสงตะเวนจ้าโนมยืนรันน้ำตาคุ้มลูกอ่ะรับเธอไปสุดเงาหาเขาบอกคือเก่าแล้วอายควงเขามายืนเน็กท่าถ่ายรูปบ้านแววนอกลอยดูใจญาติมาเดือดแนวเกิดอายนัดมาหาเต็มบอกลาหักน้องอิงสน้อยเป็นบ้านแม่งสวัสดีค่ะอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามวิวงามงามมือนี้เพื่อนน้ำตาแต่อาทิตย์สองแม่น้ำโขงเป็นเวมาจากผมเทียมมือนี้คนรักลาจบแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเขาก็ได้เบิ่งได้ชมกันไปแล้วนะทุกคนเอ้ยแพ้ว่ากับผึ่งหูนะว่าชุดหยอดนะคะคือแบบบ่หนาล่ะถึงแบบว่าคนที่เพิ่นเป็นนักห้องเนาะทุกคนถึงว่าได้ลำรวยเอาลำรวยเอานะคะและหนึ่งแน่นั่นก็ขอให้วงที่กำลังจะดำเนินการต่อไปนะคะทุกคนหรือว่ามีนักห้องจากฟังเล่าที่เขามาห่วมรวมเพียงเคียงไล่นะคะทุกคนหรือว่ารวมเพียงเคียงบาของคณะวงมอลำเพชรลำเพลินนั่นเองนะคะทุกคนนอกก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะเป็นกำลังแห่งใจเนาะซวยดันซวยอยู่นะคะสุขอยู่ให้น้องหลาหรือว่าเป็ดหน่อยของเฮาไปถึงฝั่งฝันนะทุกคนนอกก็อาจจะอยากจะให้เป็นอีกวงนึงหรือว่าอยากจะให้เพื่อนใดมีชื่อเสียงหรือว่าสร้างฝันระวังสองฝั่งไทยลาวก็ว่าไปได้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแพ้ว่าก็ได้เห็นได้หูนะว่าโอ้โหการที่จะเป็นนักห้องนี่เมนอยู่นะทุกคนมันต้องใส่มาด้วยความสามารถเนาะแล้วก็ต้องให้หลายๆบอลหลายๆทีแต่ว่ามันบ่ได้แค่ค่าจ้างนะทุกคนแต่มันได้ในการที่แบบว่าเฮ็ดให้คนอื่นเกิดความสุขแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นความเอียงอธิบายบ่ถือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องอันนี้ก็คือเป็นวงดับตนๆนะคือตอนแรกแพรวาก็คิดแล้วว่ามันต้องใช่มันคือมันใช่จริงๆบ่หนาแล้วเนาะทุกคนถึงขันว่าเป็นกระแสเพราะว่ากระหูอยู่แล้วว่าที่เพิ่นมาสมัครนะคะทุกคนในวงระดับประเทศเนาะหมอลำระดับประเทศนั่นเองนะทุกคนเอ้ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องหลาของเฮานั่นเองนะจ๊ะทุกคนเนาะความโชคดีมากๆที่ได้ไปอยู่น้ำอายของบอสโจนะคะทุกคนเนาะก็คือพ่อใหญ่บ้านไซจวดหรือว่าคณะวงหมอลำเพชรลำเพลินนั่นเองนะทุกคนเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นไม้ไผ่ก็เดียวกันนะคะโอเคเด้อจ้าเนาะคลิปนี้พี่นี่น้องแพ้ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อพี่ผ่านประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณ FC ทั้งฟังลาวฟังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะฟังเพลงบรรเลงใจเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็ม่วนกะรู้สึกแบบผ่อนคลายจิตใจมากๆนะพ่อแม่พี่น้องบ่เครียดเนาะเพิ่นว่าก็เลยแบบรู้สึกดีมากๆนะคะก็
ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พี่ว่าน้ำเด้อจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองจ้าสวัสดีค่ะ